ร้องเรียนเรื่องที่ดินคนแรกคือพ่อเพรและแม่นางเอกที่โดนร้องเรียนเรื่องที่ดินเรื่องลูกป,ป่าเรื่องถมดินเรื่องตัดต้นไม้เรื่องขอนไม้เขาโดนร้องเรียนมาก่อนคุณอีกเอาวิชาการนะครับผมห้ามตลกนะเอาวิชาการไม่ไมเอ,อ่อ ทีนี้เนี่ยเสียสูนนาวคารมาไล่สดตอนเช้าแล้วก็ไม่เห็นหนังหน้ามันนะตอนนี้คุยตอนนี้เสียสูนดาวคารคุยกับฝั่โอ้ชีวิตไม่จะหาอะไรมากมายนะแต่สมเพศเวทถนานะคุณจะมาใช้ไม่ไม่ใช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 ่คุณคิดผิดแล้วคุณผิดไปแล้วมึงมึงคิดผิดแล้ว มึงสำคัญตัวเองมากเกินไปแล้วไอ้สามชั้นหรือไอ้ร้อเอเนี่ยไม่ได้ไปร้องเรียนมึงแบบก่อนบ้านก่อนเมืองเขาคนที่โดนก่อนคนที่โดนร้องเรียนก่อนตั้งแต่เกิดเรื่องคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงน้มาเนี่ยนั่นคือพ่อพี่และแม่นงเยโกกเขาโดนร้องเรียนมาก่อน มึงแล้วมึงก็มีความสุขพ่อคนพ่อคนที่ร้องเรียนเรื่องที่ดินเรื่องนั้นคือลุงอออ่างเขาแล้วมึงก็หัวเราะแล้วมึงก็มีความสุขเจอเยี่ยมเลยไงที่เขามาร้องเรียนเรื่องลูกปา่าเรื่องถมดินเรื่องตัดไม้เรื่องขอนไม้ก็ไเรียนมาามนั้นจริงๆ แต่ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านไหมไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องนี้พ่อพระเอกและแม่นางเอกเ,เขาโดนมาหนักกว่าคุณหลายเท่าที่ดินตรงนั้นถมดินหมดไปเท่าไหร่ประมาณสองแสนถมดินตรงนั้นนะหมดไปกับสองสองแสนนะทำโน่น,นํำนี่สร้างพญานาคหมดไปเท่าไหร่สร้างพญานาคหมดเป็นล้านกว่า ความเสียหายแบบระเบิดเตาเทิงเขาโดนร้องเรียนลูกป่ามาก่อนคุณอีกแล้วถามว่าเขาทําให้แล้วถามว่าเขาทาํา,าทให้ชาวบ้านเดือดร้อนไหมไม่จากนั้นมาเนี่ยคนที่โดนกอดพูดเข้าข้างใครนะแต่ไล่เลียงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอให้เอฟซีจำได้ออมันเป็นแบบนั้น แล้ววันนี้เนี่ยเสียศูนย์นะดาวอังคารจะออกมาบอกว่าดิฉันนะคะโดนร้องเรียนกี่ครั้งกี่รอบแล้วกะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้ก็ครั้งที่ห้านะคะฉันนั่งกันเกมน,นะคะจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็คนที่โดนก่อนเขายังฮึบๆึอยู่เลย เออไอคนที่โดนก่อนเรื่องถมดินเขาออยัางฮึมฮึบอยู่เลยเรื่องลูกปุงลูกปาดเรื่องตัดต้นกระถบกกระถินเขายัางไม่ได้สนใจเลยเออมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วที่นี้เป็นยังไงครับพี่น้องเหยือตอนนี้จะมาบอกว่าตัวเองโดนกานแกล้งผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ความสําคัญผู้ช่วยไม่ให้ความสําคัญ หรืออะไรยังไงพอพื้นที่ป่าเวงโดนล้องเรียนเดี๋ยวก็ยกไอ้คอทชอมาอ้างแต่ตัวเองโดนล้องเรียนไม่เห็นมีใครมาปกป้องมึงต้องดูตัวเองเสียศูนย์ในดาวอังคารมึงต้องดูมึงด้วยบ้างมึงอยู่ในสถานะสร้างปัญหาหรือสร้างคุณประโยชน์ กูเชื่อว่าทุกคนอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงอยู่ในนิทานเรื่องนี้กูคิดว่ามึงสร้างปัญหาอา่มันเป็นอย่างนั้นมึงสร้างปัญหาไงวันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาร้องขอว่าเฮ้ยพอเถอะอ่ะ ขอสามชั้นได้ไหมขอให้ร้อยเอ็ดได้ไหมว่าอยาอไปร้องเรียนเพิ่มเติมโน่นนั่นนี่เขาก็ออกมาไลส่สวดบอกว่าโอเคหยุดบทบาทในการร้องเรียนโดยหลักการและเหตุผลว่าเอ้ยโอเคก็ไม่ว่ากันแล้วทีนี้ครับพี่น้องเอ๋ยเหตุผลวันนี้เขาก็ลังเขา เขาก็ยังรู้จักบ,บีกตัวเองนะว่าเออเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเพราะมีการไป้องเรียนของเขาไม่ไปต่อล้อตดเหียงไม่ไปยอ่ยอเย,ย้อยไม่ไปหัวเลาะเขาเขาจบไม่เขาจบนะแต่ก่อนหน้านั้นมีการไปลองเรียนพื้นป่าของเสียสูนดาวคาร แล้วเสียศูนย์นะดาวังคารก็หัวเราะย่อเย,อเยอ้ยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่มาก็ให้ให้ทําอยู่ทํากินกันไปเสียศูนย์ไปเยาะเย้ยเขาเขาไปร้องเรียนแล้วเขามาดูแล้วโอเคให้อยู่ให้ทํากินไปศูนย์จบตัวนั้นจบไห่จบแต่เสียศูนย์นะดาวังคารออกมาหัวเราะย่อเย้ย,ยแล้วก็ถากถางคนที่ร้องเรียนมันถึงไม่จบไง มันถึงเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็น 5, สี่เป็นห้าไงเสียศูนย์มึงให่่สมองเสือมึงใย่่สมองฟอเลยแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วพื้นที่ของตัวเองก็โดนยึดมีป้ายเขียวมาติดอยู่ที่พื้นที่ตัวเองตัวเองยอมไหมไม่ยอมเมื่อตัวเองไม่ยอมแล้วเนี่ยบาหก,กรรมแห่งการตีโพยตีพายก็เกิดขึ้นนั่นแหละ ก็ต้องไปร้องเรียนที่ของใครไปร้องเรียนที่ของไอ้ไอ้ไอส้สวนยางตนน้นเล็กๆกมไม่รู้ว่าของใครนะเออไปต้องไปให้ไปร้องเรียนเรื่องป่าแวงป่าเวงอะไรอีกอะมาจากอะไรล่ะไม่ใช่ไปท้าทายระบบไปท้าทายคนที่ร้องเรียนหรอเออมันเป็นอย่างนั้นนี่ครับพี่น้องเอ้อ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเสียศูย์จะออกมาพูดอย่างนี้ผมก็บอกตรงๆว่าจบไหมเหรอถ้ามึงเงียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรหรอกแต่กูคิดว่ามึงคงอดลนทนไม่ได้เลยเสียศูนยนาอางคัรคงอดรนทนไม่ได้อด้นทนไม่ได้หรอกเออทำไมถึงอดลนทนไม่ได้เขาไป้องเรียนมึงมึงโดนป้ายเขียว แต่พวกมึงก็พยายามที่จะไปหาเรื่องหาราวเขาแตา่แต่ว่าโดนโดน